Let's all give it up for Tucker Sorrell from the USA! หนุ่มจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับทักเกอร์ซอเรลครับคนนี้นี่เห็นกันบ่อยครับตัวสูงตัวยาวเข่าอันตรายครับ190เซนติเมตรครับอันลุยนะครับสำหรับนักชกคนนี้อาวุธจัดจ้านครับกล้าเดินกล้าบวกศอกสดอันตรายครับต้องระวังให้ดีครับสำหรับทักเกอร์ซอเรลส่วนคู่ชกของเขาในมุมแดงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับแชมป์ฟิล์มกล้องแสง Extraco จากระนองคุณเข่ากระเปอร์จากระนองครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามจอมวันทา10ทิศครับแชมป์ฟิล์มกล้องแสง Extraco วายซะ1ทีครับแหมอมยิ้มเล็กๆครับคงจะรู้ว่าโดนแซวครับโคครับอายุ25ปีวัยเบญจเพสครับ25ปีมา33ครั้งครับอาวุธครบเครื่องครับสำหรับนักชกคนนี้แหมเดินอมยิ้มมาครับแกร่งครับสไตล์เดินหน้าท้าชนใจสู้เกินร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถทำยังไงได้กับคู่ต่อสู้ของเขาที่สูงกว่าถึง15เซนติเมตรก็อย่างที่พิธีกรนะครับคุณกายบอกครับ15เซนติเมตรครับ175กับ190ครับอายุนี่25กับ28ครับทักเกอร์มากกว่า3ปีครับอ่ะว่ายก่อนครับแชมป์ว่ายก่อนหวดครับลักษณะเด่นของทักเกอร์ซอร์เรลนี่แฟนๆน่าจะจำได้ดีนะครับแกสักรูปเสือแยกเขี้ยวไว้ที่บริเวณแผ่นหลังครับเสริมความน่ากลัวเสริมความดุดันครับแต่ว่าวันนี้แชมป์จะกลัวไหมจับจะหักครับโอ้แข็งแรงอยู่ครับแชมป์ไม่ได้กินง่ายๆครับทักเกอร์เป็นนักมวยจอมแกร่งพันดุนะครับทักเกอร์ซอเรลครับหมดซ้ายไปโอ้โหจัดย่อทักเกอร์ยังไงครับแชมป์โอ้แล้วเสือที่แผ่นหลังทักเกอร์นี่แม่ดุจริงๆครับเขียวนี่ขาววัดเลยครับโอ้เป็นฝ่ายเดินบุกเข้าหาเลยครับทักเกอร์ซอเรลครับอ่ะจิ้มลำตัวรัดวงในก็ยังตีกันไม่ได้ครับถ้าแกเป็นไม่ใช่มวยสูงยาวที่เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเป็นมวยบุกซะด้วยแข้งซ้ายครับแชมป์ต่อยลำตัวคืนครับ เกิดอะไรขึ้นครับเกิดขยับเข้าไปครับแหมยังไม่มีจังหวะหัวซ้ายวงในครับวงในตีล็อกโอ้ล็อกแน่นครับล็อกแน่นเลยครับเริ่มจะบรรเลงเพลงเข่าแล้วครับทักเกอร์แหมสามมวยเขาบอกว่าตีฐานทางไปก่อนครับลูกนี้ตีซ้ายยันไว้ตีซ้ายครับทักเกอร์หัวซ้ายครับแชมป์แชมป์ยังดูนิ่งๆครับยังดูก่อนว่าทักเกอร์จะมาไม้ไหนครับโอ้โหเจอกับทักเกอร์ซอเรลนี่ต้องคิดเยอะนะครับอาวุธแรงแล้วก็รูปร่างยังได้เปรียบแชมป์นี่โอ้โหถือว่าเยอะเลยไปซ้ายพับในครับโอ้ยเตะซ้ายมีสะดุ้งเงินครับแชมป์โอ้ขาก็ยาวนี่ครับทักเกอร์ปลายตีแชมป์เองก็มวยเข่านะครับจะปล่อยให้ทักเกอร์ตีง่ายๆไม่ได้แน่ๆครับนี่ครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าไปครับแชมป์โอ้เสียบเลยครับมาแล้วครับเข่าทักเกอร์ซอเรลต้องยกกันเลยครับยับซ้ายดูน้ำหนักแข้งนี่เห็นชัดเลยครับทักเกอร์นี่เร็วแล้วก็แรงครับโอ้ยังไม่ถึงครับหมัดของแชมป์หมดยกแรกครับโอ้ต้องโจทย์ใหญ่เลยครับแชมป์ครับจะหาทางทำอย่างไรย่อให้ทักเกอร์มาตัวเท่ากันครับดูภาพช้าครับนี่เป็นแข้งซ้ายทักเกอร์นี่ครับเข่าขวาเหน็บครับโอ้วงในดูเหมือนว่าทักเกอร์นี่จะชอบเลยครับเกาะในได้นี่ตีแหลกครับแชมป์ก็มีตีโต้เหมือนกันครับ
โอ้โหเข่าเข้าไปกลางหลังเลยครับต่อยก2ครับยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับทักเกอร์แชมป์เอายังไงดีครับต้องเร็วกว่านี้เลยครับแชมป์ครับยกแรกนี่เห็นได้ชัดครับความเร็วเป็นรองทักเกอร์ซอเรลโอ้ยเตะทีแทบถึงหน้าครับขวาต้องอย่าตกนะครับโอ้โหจะทำยังไงจะเข้าถึงตัวครับแชมป์หัวแข้งซ้ายโอ้โหเตะซ้ายไปอีกแล้วทั้งบังๆเลยครับทักเกอร์ครับโอ้โหยังหาทางเข้าไม่เจอครับต่อยลำตัวครับแชมป์รัดสอดไล่แขนโอ้โหเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับกลายเป็นทักเกอร์ครับชิงตีก่อนเลยครับโอ้กลายเป็นหมองูงูมารัดซะงั้นครับนี่ครับโอ้โหจังหวะยังไม่ได้ครับมันดูขาดๆเกินๆไปครับแชมป์ไปที่พับในครับดูเหมือนว่าทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจครับแชมป์วันนี้ตีโอ้แต่กว่าจะโน้มลงมานี่เหนื่อยนะครับด้วยความสูงใหญ่ของทักเกอร์ซอเรลบีบซ้ายยันไว้เดินบุกเข้าหายเลยครับโอ้โหดีดแข้งซ้ายอีกเอาแข้งซ้ายเนี่ยไม่ได้ครับทักเกอร์ซอเรลนี่ยกกันไว้ตีโอ้ดูแกป้ายหน้านี่อยู่เลยครับโอ้นี่แชมป์โอ้สถานการณ์นี่ยากครับยังสู้อยู่ครับหนุ่มระนองสักอย่างครับต่อยลำตัวรัดตีแม่ตีได้ทีเดียวครับกรรมการแยกออกมาต้องเข้าให้ใกล้กว่านี้ครับแชมป์ยืนตรงนี้นี่มันเป็นระยะของทักเกอร์ครับดันไปตีโอ้โหเสียบคาเห็นๆเลยครับแหมให้อาจารย์ดูครับโอ้เข่าแกถึงหน้าอกเลยแชมป์ครับแชมป์ตีสู้เหมือนกันครับแข่งซ้ายไปครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถสร้างความหนักใจให้กับทักเกอร์ซอเรลได้เลยกลับมาวงในไม่ได้ครับทักเกอร์เกี่ยวนะครับตีโอ้ตัวใหญ่กว่านี้มันยกและเห็นครับโอ้โหเนี่ยครับทำแล้วมันเข้าตาครับทักเกอร์วิบวับวิบวับเลยครับเข่าซ้ายได้ครับตีแชมป์พักออกไปครับสองยกผ่านไปวายทักเกอร์สักทีครับข่าวผมเยอะเหลือเกินยังยิ้มได้ครับแชมป์อารมณ์ดีอยู่นะครับนี่ครับจิ้มลำตัวของแชมป์ทักเกอร์ก็ไปสนครับพยายามจะรัดครับป้ายหน้าป้ายหน้าป้ายมิดด้วยครับขี่แบบจิกๆด้วยนะครับเนี่ยจิ้มซ้ายแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายก็มีโอ้เด้งตีก็ได้ครบเครื่องเลยครับทักเกอร์ซอเรลต้องเอาใจช่วยนะครับขุนเข่ากับเปอร์ครับโอ้โหต้องเดินเลยครับยกนี้ไม่มีทางเลือกครับโอ้โหโอ้ยก้มไปหาเข่าไม่ดีนะครับแชมป์โอ้ดีแข้งซ้ายครับโอ้โหตีจะถึงหน้าครับเข่าของทักเกอร์ซอเรลตีข้ามกำแพงเลยครับทักเกอร์ครับแชมป์อุตส่าห์ตั้งกำแพงขวางเอาไว้แล้วโอ้ต่อยลำตัวดีครับแชมป์ครับต้องเดินลุยต้องลงทุนเลยครับต้องทำอะไรสักอย่างครับจะหมัดจะแข้งก็แข้งแข้งซ้ายนี่มาตลอดนะครับทักเกอร์ครับคืนซ้ายมาซ้ายคืนทักเกอร์หมายครับโอ้โหก้าวเสียบครับแล้วก็ตีวงในโอ้รัดทันทีครับโอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินครับวันนี้ทักเกอร์ซอเรลตีแล้วครับใจเนี่ยสู้ครับแต่วันนี้มันจังหวะมันติดขัดไปครับแชมป์
แล้วสายันไว้ฝังตัวได้ทีเดียวครับความยาวแล้วก็สรีระที่ได้เปรียบนี้เป็นประโยชน์มากเลยครับทักเกอร์สเวลโอ้ก็คงไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนี้แชมป์มันอื้อมันตื้อไปหมดครับหันมองทีมงานครับเอายังไงดีครับเอาหมัดสู้ครับรัดตีได้ไหมอ่ะตีได้หนึ่งทีโอ้ทักเกอร์ก็คืนทันทีครับโอ้แล้วเข่าทักเกอร์มันยาวกว่าครับแชมป์ตบซ้ายโอ้ก็ได้แค่ทีเดียวครับโอ้งัดศอกซ้ายครับยังไงครับโอ้โหแตกหรือเปล่าครับโอ้ยังไม่แตกครับโอ้โหเห็นแกรูปหัวนึกว่าจะแตกครับดูภาพช้าครับนี่ครับต่อยลำตัวได้หมัดเดียวทักเกอร์ก็ถึงตัวอีกแล้วครับนี่ครับหมัดขวาของแชมป์ก็ต่อยได้ครับโอ้โหงัดศอกจังหวะนี้ครับโอ้ถอยกรูดเลยครับแหมดีว่าไม่แตกครับดูช้าๆทีครับ3ยกเต็มๆครับ and after 3 rounds of action your winner goes to the blue Corner. แล้วก็เป็นทักเกอร์ซอเรลครับการยาวจากสหรัฐอเมริกาครับเอาชนะคะแนนไปครับโอ้วันนี้นี่